ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับเกมเอเดฟเฟนเดอร์นะครับกับช่องยูทิเซตนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับการทำคลิปเมื่อวานก็มีกิจกรรมก่อนหน้าก็เป็นหมุนวงล้อจิ๊กซอแดงนะเพื่อที่จะเลือกตัวละครได้ตอนนี้ก็ถลุงเพชรไปเรียบร้อยนะครับประมาณแสนห้าหรือแสนหกนะผมไม่แน่ใจนะก็ตอนนี้ผมก็จัดทีมเรียบร้อยแล้วทีมที่ผมจัดว่าดีที่อยากใช้นะครับในการมาลงทีมตอนนี้นะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับ ID นี้ตัวละครมันจะไม่ค่อยครบนะก็นี่มันขาดเยอะเลยนะเป็นตัวละครอันนี้น่าจะเป็นตัว ID นี้น่าจะเป็น ID ใหม่ที่เล่นล่าสุดนะครับก็เลยว่ามาจัดได้ง่ายหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ย ID นี้มันผมจะไปเน้นซุดนะครับเน้นซุดซึ่งซุดมัน3ดาวเนี่ยเวลามันผ่านด่านแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเมื่อคอมโบกันกับทอนะตอนนี้จัดทีมที่ตัวละครใช้อยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูงต่ำสุดมันก็จะเป็นแดงบวกนะเพราะว่าเพชรหมดแล้วทำได้แค่นี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะอัพตัวละครอะไรใหม่ได้แล้วก็ทีนี้วันตอนเมื่อวานสิครับจะมีกิจกรรมใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อวานเนาะก็เป็นเฉลิมฉลองรายเดือนนะครับทำคลิปเปิดไปให้ดูแล้วก็ไม่มีออกก่อนเลยนะครับก็ใช้โคต้า80ครั้งพอดีเต็มนะครับก็จะได้จิ๊กซอมาเป็นสีส้มเลยจะได้1ตัวเลยนะครับก็ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดทีนี้ตัวละครมันไม่มีทอนะมันไม่มีทอซึ่งจริงๆผมอยากจะไปอัดทอให้มันได้เยอะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่ดีที่สุดก็คือทอนะครับเพราะว่าเป็นทั้งแทงค์เป็นทั้งดาเมจนะครับก็เนี่ยมันถ้ามันเปิดได้มามันก็จะอัพทอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสี1ดาวเทวะ1ดาวเสร็จแล้วก็จะเป็น2ดาวได้ง่ายขึ้นหน่อยพอเป็น1ดาวนี้มันก็ต้องใช้อันนี้มันก็จะง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าอันนี้มันยังต้องใช้สีแดงด้วยแต่ว่ามันหาตัวไม่ได้เลยนะก็มาดูว่าจะเอาตัวอะไรดีนะก็มันก็จะมีที่ทีมที่ผมใช้อยู่ก็จะมีอพอลโลหรืออาเทน่านะครับตอนแรกก็มีใช้พันหมอกแต่ว่าเอาออกไปแล้วนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คืออันรูบิสแต่อันรูบิสมันเป็นแค่ซับอันรูบิสเป็นแค่ซับผมมองว่าถ้าจะเอามาลงจริงๆมันก็มีอยู่แค่2ตัวที่น่าจะเลือกระหว่างอาเทน่ากับอันรูบิสอาเทน่ากับอพอลโลนะครับมีฮาเดสมันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไม่มีฮาเดสนะไม่มีฮาเดสก็ถ้าเรามามอง2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ระหว่างตัวอพอลโลเนี่ยกับอาเทน่าเนี่ยคือตัวอพอลโลเนี่ยครับเขาเป็นสายดาเมจเพียวๆเลยซึ่งถ้าเราใส่อาร์ติเฟกต์ให้เขาเป็นสีนี้ไปเลยเนี่ยตอนแรกเขาเปิดมาเขายิงอันตีเลยเนี่ยสูงสุด7ครั้งเนี่ยทำดาเมจเพียวๆเลยเนี่ยต้นเกมจะได้เปรียบมากนะครับก็เป็นตัวดาเมจเพียวแต่อาเทน่าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวทั้งซับทั้งดาเมจซับคือหมายถึงว่าสกิลเขาคือฮิลใช่ไหมครับแต่ว่าเอฟเฟกต์พิเศษคือมันเพิ่มเกราะให้ทีมนะครับส่วนดาเมจก็จะคือหมายถึงว่าทีมในตัวในทีมเราตายไปแล้ว2ตัวเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นสู่วตัวที่เป็นร่างเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าร่างอะไรนะเดี๋ยวร่างสงครามเนี่ย
ร่างนักรบแห่งสงครามเนี่ยแล้วมันก็จะโจมตีได้เนี่ยมันก็ตีดาเมจหมู่ได้นะถ้าเกิดอันติเต็มตีดาเมจหมู่มันก็เหมือนทอนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวอาเทน่าเนี่ยน่าจะอัพเพราะว่ายังไงมันก็มีประโยชน์กับทีมมากกว่านะครับถ้าตัวละครเดือนหน้าเนี่ยไม่รู้จะมีมาหรือเปล่าแต่คาดว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้ามีมาเนี่ยมันจะเป็นสายของเทพแอสการ์ดเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตัวทอมาแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นโลกิหรือโอดินเนี่ยไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะมีโลกิมีโอดินมีเฮล่าอะไรเงี้ยที่เป็นเกี่ยวกับแล้วก็ที่ผมนึกออกก็มีแค่นี้แหละแล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะมีตัวไหนอีกแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นโลกิหรือไม่ก็โอดินมากกว่าแต่ถามว่ามันก็ไม่แน่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวอื่นไปเลยแล้วก็ไม่รู้จะโหดหรือเปล่าแล้วถ้ามาจัดทีมลงก็ไม่รู้จะเอามาแทนตัวไหนเพราะว่าบางคนก็ยังใช้ตัวบาบาโตสอยู่นะบาบาโตสมันจะคอมโบกันกับอาเทน่าในมุมมองของซับแทงกับแทงนะครับมันจะมีเกราะให้ด้วยนะก็ถ้าเป็นทีมของผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีฮาเดสมีอนูบิสมีทอไว้ข้างหน้าอันนี้คือจัดวางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีอพอลโลอาเทน่าแล้วก็ซุสซึ่งผมมองว่าซุสเนี่ยหลังๆเริ่มเปราะรู้สึกว่ามันเปราะมากนะต่อให้3ดาวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะบางทีตายง่ายมากนะตายก่อนอพอลโลก็มีนะทั้งที่อพอลโลแค่แดงบวกเองเวลาผมไปดูในอารีนาอะไรเงี้ยบางทีเขาสู้กันก็บางทีซุดไประดับที่เป็นอัพใบล่าสุดเนี่ยที่เป็นสีลุงเนี่ยก็ยังไม่โหดนะหมายถึงว่ามันเปราะนะส่วนดาเมจเนี่ยมันเยอะเพราะว่าถ้าเก็บสแต็กไป3เนี่ยถ้ามันมีอนูบิสเนี่ยมันจะได้4สแต็กเนี่ยซึ่งผมมองว่าเวลาอันติเนี่ยมันโหดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอนูบิสเนี่ยมันก็ปกตินะผมมองว่ามันก็ตีแรงปกติทั่วไปผมว่ามันน่าจะต้องคอมโบกันกับอนูบิสมากกว่าผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าผมมีตัวซูส3ดาวเนี่ยเคยคิดอยู่ว่าถ้าไม่เอาอนูบิสมาลงเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาลงก็คิดไม่ออกแต่หน้าอาจจะเป็นมู่หลานนะครับแต่ว่าเพราะอะไรผมถึงไม่เอามู่หลานมาลงนะครับสำหรับทีมนี้นะครับก็เพราะว่าทีมเนี้ยมันจะใช้แท่งตัวเสารูปปั้นเนี่ยแค่2สายนะครับมันจะเน้นแค่2สายก็จะมีแค่ตัวนักรบกับนักเวทแค่นั้นนะครับคือตัวนักรบก็จะมี3ตัวนะครับมีทอมีอนูบิสมีอาเทน่านักเวทก็จะมี3ตัวมีอพอลโลมีฮาเดสแล้วก็ซูสนะครับผมเลยใช้อันนี้ดีกว่าถ้าผมเอาตัวนูบิสออกแล้วไปใส่ไปทำมู่หลานเนี่ยมู่หลานเขาเป็นเรนเจอร์ถ้าผมไม่ได้อัดเสาเรนเจอร์เนี่ยมันก็ไม่โหดแต่ข้อดีของตัวมู่หลานมันก็มีนะตีหมู่แล้วก็มีบัฟทำให้ไม่ได้รับดาเมจเนี่ยแล้วยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงด้วยนะเนี่ยจะป้องกันไม่เสียหายเนี่ยได้2รอบนะมันก็ดีแต่ว่าไอดีเนี้ยผมจัดเป็นทีมนี้ไว้นะก็จะดีกว่าผมชอบสำหรับทีมนี้นะแต่จริงมันมีอีกนะแต่ว่าไอดีนี้ผมเล่นอันนี้ดีกว่านะก็เดี๋ยวมาอัพนี่ก่อนละกันนะครับอาเทน่าไปนะเพราะว่าผมมองว่าอาเทน่ามันสำคัญระยะยาวเลยไม่ใช่แค่ระยะสั้นนะผมมองว่าเป็นระยะยาวต่อไปก็จะเป็นสีส้มแล้วก็แดงนะก็น่าจะได้แค่นี้แหละส่วนอพอลโลเนี่ยถ้าอัพได้เนี่ยมันก็ดีแต่ผมมองว่าถ้าอัพฮาเดสดีกว่าเพราะว่าฮาเดสอะมันยืนแถวหน้ามันรับดาเมจก่อนนะครับ
คือแล้วพอฮาร์เดสได้อันติเนี่ยตัวอพอลโลเองอ่ะไม่ใช่ตัวที่อยู่แถวหลังเองอ่ะก็จะได้รับอันติของฮาร์เดสซึ่งตายแล้วฟื้นผมมองว่าฮาร์เดสสำคัญกว่าอพอลโลถ้าจะอัพนะแต่ทีนี้มันต้องใช้ใบไม้แหละแต่ใบไม้ผมหมดแหละนะถ้าจะซื้อเนี่ยมันต้องใช้200ใบไม้นะก็เลยว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ถึง4ส้มมันก็ไม่ได้ใช้แค่200ใบไม้ซะด้วยมันต้องใช้ถึง400นะหรือต้องรอกิจกรรมที่เป็นวงล้อตัวละครนะครับที่เป็นวงล้อแบบนี้แล้วก็มีตัวละครมาเลยหรือเป็นวงล้อจิ๊กซอว์แดงแบบนี้นะหรือเป็นสมุดนะเป็นสมุดนะเป็นสมุดมามันก็ได้แต่ตอนนี้กิจกรรมเป็นวงล้อตัวเพชรไม่ใช่เพชรอัญมณีที่เอาไว้ทำรูปปั้นเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเนี่ยปรมาจารย์การสร้างครับก็เอาไว้ทำได้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับก็เดี๋ยวมาทำดีกว่าเพราะว่าดองไว้ตอนจัดทีมใหม่เนี่ยก็คือตอนนี้ทีมมันสมบูรณ์แล้วก็จะไปเน้นแค่สองอย่างนะครับนักรบและนักเวทพลังจะ 15M แล้วนะครับด่านตอนนี้ก็ไปที่46/32หอฝึกก็นะ1090แต่ยังไม่ได้ไต่นะเดี๋ยวลองไต่ดูเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวไปทำอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ไปที่40/9แล้วนะครับก็ไม่ผ่านนะหน้านี้ไม่ผ่านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมต้องมาทำอันนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นเน้นตัวอัญมณีออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเรียงใหม่ทำใหม่เลยนะครับเรียงใหม่ผมจะทำใหม่ทุกรอบอะเวลาดองไว้เยอะๆแล้วเปลี่ยนทีมเนี่ยต้องมาดึงออกใหม่ทำใหม่นะครับเป็นการจัดใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดอีกทีว่าเราจะไปเน้นอะไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะไปเน้นสายนักเวทใช่ไหมเน้นให้สุดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วผมมองว่าแต่ถ้าเน้นสายนักเวทมันจะได้2ตัวนะจะได้โจมตีที่เป็นซุดกับอพอลโลครับฮาเดสมันก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวนักรบเนี่ยผมว่ามันควรทำมากกว่าเพราะว่าไปเน้นทอเพราะทอเนี่ยโหดมากนะครับเดี๋ยวนะงงไม่ได้ทำนานแล้วงงนานเก่าอยู่ไหนอะทำไมมันถึงอ๋ออันเก่ามันใส่อยู่ผมก็ลืมอ๋อมันได้อันใหม่มาเป็นป้องกัน4,000เพราะผมนะเอามาแทนอันนี้เนาะคือไม่ได้ทำนานไม่เล่นนานแล้วงงนะโจมตีโอเคเลยนะอ๋อเท่ากับว่าได้แดงหมดแล้วแถวหลังป้องกันเท่ากับว่ามันจะได้แค่ตัวอาเทน่าเดียวมันก็ไม่โอเคนะ HP ทุกคนไม่ได้เนาะแถวหลังป้องกันไม่ได้นะมันต้องเป็นแถวหน้าเพราะว่าแต่ถ้าเป็นแถวหลังโจมตีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้อาเทน่าอาเทน่าจะดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะคิวแรงส่วนอันนี้มันเป็นแถวหน้าโจมตีแถวหน้า HP ป้องกันโจมตีผมว่ามันโอเคสุดแล้วสำหรับอันนี้ที่เหลือขายทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเนี่ยใส่ไปพลังมันจะลดหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วแหละเราไปทำนักเวทดีกว่านะนักเวทเวทนักเวทนักเวททำไม่ได้อะไรแถวหลังโจมตีอันนี้น่าจะได้นะนี่นะแถวหลังโจมตีอพอลโลกับซุดแถวหลัง HP
SP SP ไม่เอาดีกว่านับก็ขายไปเลยจบจบส่วนอันตรงนี้นะผมจะไปเน้นนี่ละอันนี้แค่เวล5เองนะครับซุดไม่ใช่สินักเวทไปเวล8ละซุดกับพอโลน่าจะตีแรงพอตัวละตอนนี้ต้องการนักรบเพื่อให้ทอมถึกขึ้นตีแรงขึ้นครับเพราะอยู่แถวหน้าด้วยนะตอนนี้ก็ต้องเน้นให้ทอโหดเพราะว่าทอมันดีนะเป็นตัวหลักแล้วตอนนี้ลองไปดูคลิปรีวิวได้นะครับแต่ถ้าคร่าวๆยังไงเดี๋ยวผมก็จะรวมมัดมาไว้ในคลิปนี้เลยทีเดียวนะคลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีก ID นึงด้วยนะเพราะว่าอีก ID นึงยังไม่ได้จัดนะก็คือสุ่มวงล้อแดงจิ๊กซอมาที่เป็นกิจกรรมก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก็ยังไม่ได้จัดทีมเลยอันนั้นเป็น ID เก่าเป็น ID แรกเลยที่ผมเล่นนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วก็ไม่เล่น ID นี้นะครับอ้าวอะไรหมดเนี่ยอ๋อโอเคเนี่ยไปรับรางวัลก่อนนะครับน่าจะปังเพราะว่าจะได้เอาอัญมณีมาอัพรูปปั้นนะแต่มันตันอันนี้ตันแล้วใช่ไหมตันแล้วแล้วก็มันมีอันหนึ่งเดียวนี่ราชารูปปั้นนะครับเพิ่มพลังลบรูปปั้นเมื่อกี้ผมว่าผมก็อัพไปแล้วนะมันก็เพิ่มไปแล้วนี่ทำไมมันถึงตัวอันนี้ไม่ขึ้นให้เลยอ่ะเนี่ยถ้าเวลาเราปกติเราอัพตรงนี้มันน่าจะขึ้นให้ใช่ไหมเนี่ยปกติถ้าเวลาอัพตรงนี้มันน่าจะขึ้นให้นะไอ้ตรงเนี้ยจะทำไมมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวอันแรกเลย HP กระดูดเลือดนะครับใส่ให้ไปเลยนะเพราะทอมันต้องใช้นะครับตอนนี้เราจะมาเน้นคือผมจะไปเน้นฝั่งนักรบให้เยอะๆเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรโจมตีกับ HP นะครับก็ผสมได้ไหมอ๋อขาด8โจมตีกับ HP ครับทอจะได้ถึกๆนะนี้ขาด8อันนี้ทำของนักรบไปก่อนครับเดี๋ยวนักเวทค่อยไปทำใหม่เพราะว่าผมมีตัวที่เป็นถุงนะครับผมมีถุงอยู่นะครับที่มันสามารถเปิดเลือกได้นะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งทำเราเป็น1ดาวเดี๋ยวเราต้องมานั่งอัพทีละอันละอันนอนนะเราต้องมานั่งอัพทีละอันก่อนเกือบมันไม่น่าจะได้นะมันจะได้แค่10เนี่ยแหละ
ไม่เป็นไรนะก็เอาสิบไปก่อนตัวที่เป็นสามเหลี่ยมอันเนี้ยมันผมไม่ค่อยชอบเลยตรงที่ว่ามันเนี่ยมันมีหลายออปชันมากเลยโจมตีคริติคอลนะโจมตีคริติคอลแล้วก็มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีเนี่ยเสริมดาเมจคลิมันก็นะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าระหว่างมันจะมีคริติคอลกับดาเมจคริติคอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้คริติคอลกันนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวเสริมดาเมจเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเสริมดาเมจยังไงนะซึ่งก็ไม่มีคนใช้นะเวลาที่สังเกตเห็นนะครับเวลาที่เขาไปลงชิงแชมป์อะไรพวกเนี้ยคือจะไม่ค่อยเห็นใช้ตัวไอเสริมดาเมจเท่าไหร่นะจะเป็นในนี่เลยนะครับคริติคอลกับคีดาเมจสองอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคริติคอลอย่างเงี้ยเนี่ยเสริมดาเมจนี่ก็ไปตั้งเวล8แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีเนี่ยดาเมจคริติคอลอีกนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะงงตรงนี้เวลาเอามาสับใส่นะครับนี่ได้แล้วนะครับเป็นเวล11หนึ่งดาวนะครับแจ่มเลยนะครับก็ต่อไปโอ้โหนะครับนี่เลยนะครับก็ได้หลังจากดองยาวนะไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวนะครับดองยาวดองยาวๆนะดองยาวๆคลิปนี้นะครับเน้นดูกันยาวๆเพลินๆไปเลยนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เต็มแล้วสำหรับของนักรบต่อมาเป็นอันนี้บ้างผมต้องมานั่งไล่ทำทีละอันละอันก่อนนะให้มันเอาอันตรงที่มันเรามีตรงนี้ให้มันหายหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ้ามันขาดอะไรยังไงค่อยไปเปิดถุงที่มันเลือกได้นะครับเราควรจะใช้อะไรยังไงทีเนี้ยเนี่ยมันต้องการ6ถ้าเราจะต้องการอัพอันนี้ให้เป็นขั้นต่อไปเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับทำไว้แค่นี้ก่อนหมดแล้วอันนี้น่าจะได้แดงไว้ก่อนนะวันนี้เหมือนกันไปก็ได้6ครับโอเคเอาไว้ก่อนอันนี้ โอเคอ๋ออย่างที่บอกไอ้ตัวนี้มันอันนี้ต่อมามาสีนี้นะอันนี้เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายเหมือนกันอันสุดท้ายก็จะมีดูดเลือดกับลดทอนดาเมจแต่ถ้าเป็นตัวแท้งอย่างบาปาโตสเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ลดทอนดาเมจนะครับเลือดกับลดทอนดาเมจน่าจะโหดนะเพราะว่าดูดเลือดเนี่ยแทบไม่ได้ใช้แน่เพราะว่าคงแทบจะไม่ค่อยได้ตีนะเพราะต้องรับดาเมจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะมีลดดาเมจคริติคอลด้วยนะครับแต่ว่าลดดาเมจมีต้านคิด้วยนะลดดาเมจคิต้านคิลดดาเมจลดทอนดาเมจเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะดีกว่าที่เป็นสำหรับบาบาโตสเนี่ยมันก็จะงงตรงนี้อันนึงนะทำไปก่อนนะเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเนี่ยมันรวมไม่ได้นะต
้องมานั่งรวมเองของผมเป็นสายฟรีนะเป็นสายฟรีเล่นมาไม่เคยเติมตังค์นะครับเกมนี้ก็เน้นดองนะครับเน้นดองเพชรข้ามกิจกรรมนะครับข้ามกิจกรรมหมายความว่าไม่ทำกิจกรรมในรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเราได้ของไม่ได้ได้ของรางวัลตามที่ต้องการนะครับก็จะดองข้ามไปอีกกิจกรรมหนึ่งแล้วค่อยทำอะไรประมาณนั้นหรือดองสองรอบแล้วยังไม่สามารถที่จะได้ของรางวัลตามที่ต้องการก็ต้องเป็นรอบ3นะเคยนะผมเคยลองถึง4รอบนะ4รอบกันเลยนะก็ประมาณนะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะอันนั้นมันรู้สึกว่าจะเป็นสุ่มมายาไอ้สุ่มอันเนี้ยเดี๋ยวนะสุ่มมันเนี้ยสุ่มอสูรมายาเนี่ยเพราะว่ามันหายากมากนะครับถ้าเราซื้อแค่ตรงเนี้ยใช่มั้ยนะมันก็แทบไม่ค่อยมีในการหาแล้วว่าไอ้ตัวเม็ดเนี่ยคือต้องดองอ่ะบางทีดองแบบ4รอบ5รอบกว่าจะได้ตามที่ต้องการนะเพราะว่าผมต้องการสุ่มทีละเยอะๆนะแบบ1,000อัพมันคุ้มกว่ามันรู้สึกว่ามันจะได้หมาถ้าผมจำไม่ผิดนะก็นี่นะนี่เมื่อกี้ใบไม้ทองใช่ไหมที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะถ้าเกิดทำได้มันจะต้องมาอัพฮาร์เดสเนี่ยก็ต้องใช้ใบไม้ทองเนี่ยซื้อตอนนี้ก็ได้ก็ยังไม่พออยู่ดีก็ไม่เป็นไรค่อยๆสะสมไปครับหรือรอกิจกรรมที่เป็นวงล้ออะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็มาอัพต่อซึ่งรูปปั้นมันไม่น่าได้สุดนะเนี่ยมันไม่น่าได้สุดนะผมไม่แน่ใจเกียร์นี้นะครับเดี๋ยวลดเลือดลดทอนดาเมจน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคไม่รู้ว่าจะได้ขั้น10หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันโอเคนะมันได้เลือดกับดูด HP เพราะว่าซูดอพอลโลแล้วก็ฮาเดสเนี่ยฮาเดสมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาตีแล้วมันต้องการดูดดาเมจดูดเลือดนะครับเพราะว่าเวลาเข้าอันตีหมู่เนี่ยเวลาเลือดเหลือน้อยๆเนี่ยยิ่งมีตัวเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดเยอะเนี่ยยิ่งทำให้ดึงเลือดได้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยผมจะเอาไปดูอันอื่นก่อนดีกว่าอันนี้มันจะเป็นเนี่ย HP กับโจมตีผมว่าผมจะทำอันนี้ก่อนนะทำอันนี้ก่อนดีกว่าเออนี่อันนี้นี่ลืมดูเลยเราต้องเน้นอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แดงนะครับเดี๋ยวเน่านะเราต้องการสีเหลืองหรือเปล่าสีเหลืองเวล4อันเมื่อกี้ได้มาอีกนะเนี่ยมันมีตรงอันนี้เป็นเวล5บวกเวล5บวก5บวก6 7เริ่มงงแล้วว่าจะต้องใช้อันไหนถ้าเกิดเอาอันนี้มาแล้วมันอ๋อ3บวก3อันเป็นสีโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่อันนี้2อันนะครับระหว่างเป็ดปูนกับดูดเลือดนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็เดี๋ยวอันนี้มันขั้น8มันโจมตี3,000
480ดูมันจะได้เพิ่มเท่าไหร่ครับน่าจะเกือบ 2,000 นะก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่เนี่ยต่อไปเป็นงาน10มันไม่ได้ละนะมันไม่เหมือนกันก็โอเคได้เท่านี้นะครับส่วนนักเวทดูดเลือดก็ได้แค่นี้นะครับเกือบ10นะครับก็ถ้าเป็นอันนี้มันจะมีป้องกันด้วยอันนี้ก็เป็นดูดเลือดเรียกแปลมัน 55,000 อันนี้ 80,000 โอเคนะครับก็สรุปเบ็ดเสร็จนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับที่ผมไปเน้นก็คือ HP กับโจมตีก่อนนะครับ HP โจมตี HP เปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP กับป้องกันแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าต้องการให้ตัว Hades มันถึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้อันติดนะครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะก็อันไหนใส่ได้ก็ต้องไปเน้นในตัวนี้เป็นก่อนนะครับสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายเรนเจอร์นะสายเรนเจอร์เรนเจอร์ต้องไม่มีเนี่ยดูดเลือดแล้วก็เอาป้องกันไปซัพพอร์ตส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตัวละครที่ใช้นะถ้าเวลาเราจะเอาไปลงส่วนใหญ่มันจะเป็นผ่านด่านที่มันเกี่ยวกับอันเนี้ยที่เราเวลาเราเล่นแล้วมันตัวละครหลักเราตายนะกับเนี่ยล่าสมบัติตรงเนี้ยนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะเปิดนะก็มาเล่นอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดทีมใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเล่นกันพลังตอนนี้ 15.45 นะจากตอนแรกนี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึง15นะน่าจะผ่านด่านได้เยอะมากขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครอัปเดตใหม่ทำใหม่ทุกอย่างแล้วมันทั้งจัดทีมใหม่อะไรใหม่เพิ่มเติมด้วยทำเสาหลักให้มันเน้นแค่2สายนะครับทีนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้ามันเรามีแค่2สายอย่างที่ผมบอกเราจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าเราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะอัพบัฟตรงไหนที่มันเน้นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเรามีแค่2สายถ้าเรามี3สายมีเป็นเรนเจอร์อย่างเงี้ยมันจะปวดหัวหน่อยนะว่าจะเน้นให้มู่หลานไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมู่หลานมันโหดมากนะครับเพราะว่าตีหมู่ด้วยนะที่ผมชอบตีหมู่ด้วยแล้วก็จะมีตัวสกิลที่เป็นสกิลเกี่ยวกับต้านดาเมจไม่ได้รับความเสียหายน่าจะเคลียร์ได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
ตายตายเป็นหนึ่งอันดูบิ๊กตายแล้วน่าจะเคลียร์ได้หมดนะมันถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะเรียบร้อยนะจบนะครับหมดนะครับตั้งแต่ทำทีมใหม่ก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็เหลืออะไรอีกมาดูอารีนาดีกว่าอารีนาเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนนะที่ใส่นะมันจะมีทอนะคือผมจะเอาทุกอย่างที่มันชุดเนี่ยที่มันดีที่สุดมาใส่ให้ทอนะส่วนอาร์ติเฟกจะเป็นอาร์ติเฟกรองลงมานะเพราะว่าจะต้องให้อพอลโลยิงก่อนนะครับที่เหลือพวกชุดพวกเนี้ยก็จะไล่มานะเป็นทออพอลโลซุดนะฮาเดสอะไรมันคือไอฮาเดสกับไอพวกนี้มันจะชุดมันใกล้ๆเคียงกันแต่ไม่ได้อัพเลยผมรอตัวกิจกรรมตรงเนี้ยที่เป็นอัพขั้นอุปกรณ์นะครับเพราะว่าผมดองมาเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนอ๋อนี่เนี่ยผมดองมากิจกรรมที่แล้วนะครับผมไม่ได้ทำเลยนะครับผมดองไว้เพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ได้กิจกรรมที่มันเป็นขั้นสูงสุดอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้สูงสุดก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าเวลาจะทำเนี่ยเราจะต้องสกัดอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งสกัดอุปกรณ์เนี่ยมันใช้ระยะเวลานานและบางทีสกัดไปเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเกือบวันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้คะแนนเยอะนะถ้าเป็นวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบน้อยๆเนี่ยมันจะมีอันนี้เนี่ย16ชั่วโมง18ชั่วโมงพวกนี้มันจะได้น้อยนะอย่างเงี้ยมันจะได้น้อยครับคะแนนมันจะได้น้อยก็เลยดองไว้ประมาณ3กิจกรรมแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยผมจะทำแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสุดไหมถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจนะว่าผมไม่น่าจะเคยทำสุดนะเพราะแต่ก่อนผมไม่ค่อยดองนะกิจกรรมพวกนี้เพราะมันเป็นการทำให้ทีมเราแข็งแกร่งพอเราทำให้ทีมเราแข็งแกร่งเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยดองแบบเต็มที่ก็ดอง2รอบรอบแรกมันไม่น้อยรอบต่อไปดองเพราะรอบที่3ทำอะไรเงี้ยมันก็หรือดองรอบนึงอีกรอบนึงทำเลยเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้ของกิจกรรมเยอะๆเท่าไหร่กลายเป็นว่าถ้าดองแล้วมันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มันจะสู้ไหวไหมเนี่ยพลังผมมากกว่านะแต่ว่าต้องวัดดวงดูตัวละครต่างกันนะเขามีนักลบ3เหมือนกันนะครับมีเอ้ยเขามีนักลบ4นะครับเขาไม่มีอพอลโลนะเขามีนักลบ4มีเวทนะเราดูนี่ได้นะโอ้1,300นะเราดูเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ติเฟกต์ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับมาตีแรกก็จะเป็นอพอลโลตีก่อนนะครับตีตายตีตายเนี่ยถ้าเกิดว่าอพอลโลเราดาเมจแรงเห็นไหมครับมันก็ทำให้ลดเยอะนะครับเลือดส่วนตัวอาร์เทน่าเนี่ยมาถึงเราจะได้บัฟเกาะนะครับเป็นสีน้ำเงินที่อยู่ใต้หลอดของตัวของตัวอันตินะครับแล้วถ้าเกิดว่าทีมเราตายเนี่ยมันก็จะได้เลือดด้วยนะครับให้ทีมเรา1ตัวแล้วก็เกาะเพิ่มขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนตัวอนุบิสเนี่ยมันทำให้เราได้บัฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราได้อันติจากฮาเดสเนี่ยทีเนี้ยซุดกับอพอลโลเนี่ยอาเทน่าเนี่ยถ้ายังอยู่เนี่ยตายก็ฟื้นแต่ทีเนี้ยเนี่ยเรามาดูทอกันนะครับเราต้องเก็บเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะได้พลังอันตีอะหลอดอันตีอะเยอะๆอะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะฟื้นคืนชีพได้แค่2รอบนะต่อ1เทิร์นนะครับคือเราต้อง
ถ้าเกิดเนี่ยเราตีไปเนี่ยแล้วเลือดหลอดโทสะมันไม่ขึ้นอะหลอดอัมตีมันไม่ขึ้นปุ๊บมันจะทำให้ตายง่ายนะครับอพอลโลมก็ตีอย่างตีธรรมดาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเรียกว่าหลอดอัมตีมันไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าถ้ามันไม่ตายเนี่ยเขาอัมตีมาได้เนี่ยจากเลือดเกือบตายเนี่ยก็ดึงเต็มก็สูสีเลยนะก็สนุกไปแบบหนึ่งส่วนอพอลโลไปตีฮาเดสตายก็ได้รับบัฟห้ามฮิลผมว่าผมทำคลิปรีวิวตัวละครเยอะอยู่นะคือแบบน่าจะเกือบครบทุกตัวลองหาดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับ IV นี้ตอนนี้ก็เป็นทีมนี้นะครับที่ผมมองว่ามันโอเคแล้วก็เล่นได้ยาวเลยนะครับต่อไปก็เป็นการอัพขั้นตัวละครแล้วนะครับเพราะว่า ID นี้มันเป็นเน้นซูทนะครับตอนช่วงแรกๆก็เลยมองว่าเอาอารูบิสมาลงดีกว่าเพื่อจะทำให้ดาเมจของตัวซูทเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่าเวลาตีปุ๊บมันดึงพลังชีวิตฝั่งตรงข้ามได้เยอะนะครับคือมันกระจายดาเมจกระจายแล้วก็อพอลโลด้วยนะครับก็ทำให้ตัวดาเมจมันแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ายืนได้ถึงตัวอันติรอบ2อ่ะผมว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะได้รับบัฟตีแรงขึ้นกว่าเดิมมันก็มีประโยชน์มากขึ้นนะครับสำหรับอันูบิสคือไม่ต้องไปเน้นอันูบิสให้มันโหดก่อนก็ได้ไปเน้นตัวอื่นก็ได้อย่างเน้นฮาเดสอย่างเงี้ยคือเราต้องให้ฮาเดสมันยืนอยู่ได้นานๆเพื่อที่ว่าให้เราได้รับอันติแถวหลังคือเขาตีหมู่ด้วยนะอันติเนี่ยมันมีประโยชน์สองต่อเลยนะตีหมู่ด้วยทำให้ตัวละครแถวหลังเราฟื้นคืนชีพได้ด้วยแถมฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดใครตีฮาเดสตายก็ได้รับบัฟไม่ได้ดูดไม่แน่ไม่ได้รับพลังเพิ่มขึ้นนะไม่ได้รับเลือดเพิ่มขึ้นคือบัฟดูดเลือดคือมันใช้ไม่ได้เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นฮิวของอาเทน่ารู้สึกว่าฮิวไม่ขึ้นด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะทำให้ฮิวไม่ขึ้นได้ด้วยคือไม่สามารถที่จะเพิ่มเลือดได้เลยประมาณนั้นเนี่ยฮาเดสโดนอยู่นะแต่ว่าไม่ตายแต่ว่าซุดเนี่ยตายคือบางทีจังหวะดาเมจมันไปอยู่แบบหนักๆซุดก็ล่วงง่ายมากก็ท่านผู้ชมเล่นทีมไหนกันอยู่หรือมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับเล่นทีมไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะชอบตัวไหนเป็นพิเศษผมชอบตัวนี่นะจิ้งจอกระบำธรรมมอแต่ว่ามันไม่โหดมันไม่โหดเพราะว่ามันเป็นสายซัพพอร์ตซึ่งเกมเนี้ยตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตอ่ะมีแค่ตัวฮิลกลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีประโยชน์ไปเลยแต่ผมชอบนะเอฟเฟกต์ดีตัวละครสวยจริงๆก็โหดนะตีหมู่ด้วยตีหมู่แบบตีหมู่สุ่มไลท์ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะแต่ผมชอบนะก็จะเป็นตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้นะเนี่ยนาซาลีนะผมชอบนะเอฟเฟกต์ดีนะเอฟเฟกต์ดีนะครับผมทำรีวิวไปแล้วนะคือเวลาอันตีปุ๊บจะทำให้มีเกาะนะแล้วข้อดีคือเขาตีแถวหน้าแบบเนี้ยคือ1 2อัตตินะแต่ถ้าตีธรรมดาจะตีตัวเดียวพออันตีปุ๊บก็จะตีโดนแถวหลังซึ่งถ้าแถวหลังเป็นพวกซูท
เป็นอาร์เทน่าหรือเป็นอพอลโลเนี่ยมันตีทะลุไปเนี่ยผมว่าดีมากเลยมันจะไปโดนมันจะไปเน้นโดนแถวหลังตายก่อนนะครับอันตีเขาอ่ะซึ่งอย่างนี้คือเวลาอันตีไปเนี่ยสมมติว่าด้านหน้าโดน 100,000 ด้านหลังจะโดนประมาณ 200,000 เปรียบเทียบกันนะคือด้านหลังจะโดนหนักกว่านะครับแล้วก็เวลาอันตีปุ๊บเขาจะได้เกาะด้วยซึ่งมันก็จะเหมือนเกาะของที่อาร์เทน่าให้นะก็คือเวลารับดาเมจก็เกาะจะหายก่อนเลือดนะครับแต่มันไม่ค่อยมีคนเล่นนะเดี๋ยวเอาไว้อีก ID นึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดทับของสายนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคนละเขาเรียกว่าอะไรนะคนละทับกันกับของ ID นี้นะ ID นี้มันจัดทับไว้เรียบร้อยแล้ว ID นึงมันยังจัดทับไม่เสร็จเลยนะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะมาทำในคลิปนี้แหละครับคลิปนี้ก็เลยน่าจะต้องแบบยาวไปเลยนะครับยาวมากนะยาวถึงยาวมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรง4อันเนี้ยคือผมอยากจะบอกว่ามันตันแค่นี้แหละคือหมายความว่ามันเล่นไม่ผ่านนะก็คือพอจัดทับแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูมันจะผ่านมากขึ้นไหมผมจะเอาอนุบิสลงทีมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนุบิสอ่ะมันทำให้เวลาฝ่ายตรงข้ามตายเราตีแรงขึ้นนั่นแหละที่ผมต้องการเอาลงทีมเกือบหมดแล้วต้องฟื้นอพอลโลมานะเพราะว่าตัวดาเมจจะผ่านหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ผ่านโอเคผ่านนะพอจัดทีมใหม่ปุ๊บก็ผ่านเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะผ่านได้อีกไหมเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะครับมาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวน่าจะผ่านนะครับนะไม่ผ่านโอ้เหลือตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวนึกว่าจะผ่านซะแล้วนะไม่ผ่านนี่โยเคนะครับนะมันก็จะไม่ผ่านแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มล่อยหลอลงตัวละครก็เหลือไม่เยอะแล้วอย่างหน้าด่านเนี้ยผมมองว่าไม่ผ่าน 100% นะครับจะหมดแล้วเนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ผ่านนะหมดแล้วนะได้แค่นี้นะก็ไม่เป็นไรนะได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ต่อไปเป็น
ฝึกค่ายนะฝึกค่ายเนี่ยตอนนี้180แต่ว่าเดี๋ยวจะมาผ่านตัวนี้ก่อนนะครับเจ็ดสิบแปดนะครับด่านที่78อ้าวผมเอาพันหมอกมาลงตัวเนี้ยไม่ได้เอาอาเทน่ามาลงลืมปรับทับใหม่อันนี้จะเป็นทับเก่านะทับเก่าก่อนที่ยังไม่มีอาเทน่านะครับก็คือตอนแรกมันไม่มีอาเทน่าใช่ไหมไอดีเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมไปสุ่มวงล้อแดงมาผมก็มาเปิดอาเทน่าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการจัดทับใหม่อันนี้ก็เลยลืมเอาอาเทน่าออกหรือว่าอาเทน่าเข้านะครับหรือว่าพันหมอกออกเพราะว่าตอนแรกใช้พันหมอกจะอัพได้แล้วนะพันหมอกก็พันหมอกเนี่ยขาดแค่อันเนี้ยแล้วก็ได้มาก็จะเป็นขั้นแต่ว่าคงไม่ได้ใช้แล้วนะคงไม่ได้ใช้แล้วเพราะทีมที่ใช้จะเป็นทีมนี้เลยนะถาวรสำหรับ ID นี้ต่อไปก็ต้องอัพฮาร์ดเดสให้โหดขึ้นส่วนซุดผมว่าน่าจะไว้แค่3ดาวเนี่ยเผื่อถ้ามันมีตัวละครใหม่มาตัวละครใหม่มาแล้วมันโหดเนี่ยอาจจะเอาอนุบิสออกนะแต่ถ้าเกิดมันมาใหม่กว่าเดิมอีกตัวนึงเนี่ยน่าจะต้องเป็นฮาร์ดเดย์ไอ้มีใจน่าจะเป็นซูทเนี่ยแหละที่จะต้องออกนะดูทรงแล้วนะก็ประมาณนี้นะที่วางแผนไว้นะครับสำหรับ ID นี้นะเทิดตัวละครใหม่มาแล้วโหดเนี่ยอนุบิสต้องออกนะก็เลยว่าไม่ปั้นนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็คือแดงบวกใช่ไหมน่าจะใช่ครับแดงบวกนะครับก็แค่นี้แหละท่านผู้ชมเล่นถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับสำหรับของค่ายปีศาจอันเนี้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะด่านยกทัพด่านธรรมดาถึงด่านไหนกันแล้วนะด่านล่าสมบัติเคลียร์กันครบหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีเพิ่มพลังทัพของเรานะครับแล้วก็พวกโจมตี HP เลือดเนี่ยอันนี้อย่าลืมไปทำกันนะในผมเรียกแมปเขาเรียกแมปแรกผมเรียกแมปแรกเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวไปดูแมปทรัพยากรแมปแรกตรงวิจัยนะครับอาเทน่านี่น่าจะเป็นตัวละครแรกเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการอวตารตัวละครอ่ะที่จากร่างนี้เป็นอีกร่างหนึ่งไม่มีตัวละครไหนที่มันเปลี่ยนร่างได้นะยังไม่เห็นเจอนะมีอาเทน่าเนี่ยแหละเป็นตัวแรกโอเคเราไปดูแมปทรัพยากรกันก่อนก็คือเนี่ยครับแร่นะทรัพยากรเนี่ยครับวิจัยนะครับก็คือข้างบนนะครับเนี่ยอัพให้เต็มนะมันเป็นการเพิ่มทีมหลักเรานะอย่างของผมตอนนี้จะเป็นนักรบกับเวทใช่ไหมผมก็ต้องมาเน้นนักรบให้เต็มทีนี้จะมา HP นักรบเนี่ยมันจะต้องแหละไล่ไปเรื่อยๆสรุปแล้วผมมองเลยว่าต้องอัพเต็มหมด
นะแต่ว่าเราทำอันไหนทีมเราเน้นตัวละครไหนก็อัพอันนั้นให้เยอะไปก่อนมาที่หอคอยกันบ้างนะหอคอยผมก็ตอนแรกอ่ะทีมเก่าอ่ะยังไม่มีอาเทน่าเนี่ยแล้วก็ใช้พันหมอกเนี่ยแล้วก็ตัวละครยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่พลังยังไม่ถึงพลังอยู่มัน14ไม่ผ่านนะโดนซับเน็ตเนี่ยอันติหมดหายนะโดนนอดิวอันติด้วยนะหายนะหายง่ายมากนะแป๊บเดียวตายหมูนะแป๊บเดียวตายหมดนะก็ทีนี้อัปเดตแล้วก็มาดูว่าจะไต่ได้เพิ่มอีกสักขนาดไหนไต่ยิ่งเยอะยิ่งได้เพชรเยอะยิ่งได้วัตถุดิบมาอัพชุดเกราะด้วยนะก็ท่านผู้ชมได้ถึงขั้นไหนกันแล้วนะทอก็รับเป็นตัวแบกไปผ่านนะเดี๋ยวผมขอขั้นแป๊บอ๋อไม่มีนะต้องเป็นอีก ID หนึ่งเนาะอีก ID หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันนะเป็นการนับขั้นตัวละครขั้นสีลุงนะนานยกทัพอันนี้ก็ไม่ได้เล่นเนาะเล่นไปก่อนเราลืมจริงๆยกทัพมันน่าจะมีแบบกดข้ามไปได้เลยนะแบบดูยาวเลยปื๊ดยาวไปเลยจนกว่าทีมเราจะไม่ไหวอ่ะมานี่ก่อนหอคอยนะครับชั้นที่1095ไอตัวที่น่ากลัวก็คือตัวที่เป็นปีกนกข้างหลังเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนู้นเนี่ยถ้าเขาอันตีได้เนี่ยเราตีกันเองเนี่ยโอ้โหบันเทิงเลยนะผมบอกก่อนถ้าซุดตีกันเองทอตีกันเองบันเทิงเลยผมบอกทีมเรานี่จะหายกันหมดเลยนะนะครับ 1,100 หลังๆจะเจอพวกตีหมู่ทั้งนั้นเลยนะซับแน็กเนี่ยยังไงต้องมีแล้วก็ตัวนั่นแหละปีกนางฟ้าปีกนกเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพราะเป็นตัวที่ทำลายเกมฝ่ายตรงข้ามได้ดีสำหรับบอทแต่สำหรับมอนเตอร์นะถ้าคนเอามาเล่นไม่ค่อยมีคนใช้นะยกเว้นเวลาเขาไปลงศึกถ้าเกิดว่าที่เลือกหลายๆตัวเขาถึงยังมาลงได้เขาถึงยังมาลงกันเนี่ยเหมือนเดิมเลย1,105ตัวละครแทบไม่เปลี่ยนเลยก็มีนอดิวมีเหมือนเดิมแล้วพลังตัวละครเลือดโจมตีดาเมจก็จะมากขึ้นตัวละครก็เดิมๆนะก็ไม่มีอะไรมากเราก็ต้องเน้นให้นี่ครับข้อดีของอาเทน่านะครับถ้าตัวละครเราตายไปแล้ว2ตัวแล้วพอถึงคิวที่อาเทน่าโจมตีเนี่ยพอใกล้ตายปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนร่างปุ๊บเลือดเต็มนะครับตีหมูก็เนี่ยนะครับถึงได้บอกว่าควรจะเน้นมากกว่าอพอลโลนะครับมันจะคอมโบกันกับทอนะตีหมูแล้วหายหมดนะครับทีมนี้ชั้นนี้รู้สึกว่าจะแปลกตาหน่อยนะชั้นนี้แปลกตาหน่อยตัวละคร6ตัวเลย6แบบเลยนะโดยที่มีคาเมลด้วยนะปกติจะไม่ค่อยมีนะมีโพไซดอนนะไม่ใช่โพไซดอนเนปไทนะผมเรียกโพไซดอนเนี่ยแหละแต่จริงๆมันควรจะมานะโพไซดอนมันควรจะเป็นตัวละครค่ายปีศาจนะไม่ใช่ถ้าเกิดตัวเนี้ยเป็นโพไซดอนแล้วมันเป็นค่ายเทพผมว่ามันแปลกๆครับ
แล้วก็ชั้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าทีมหายเกือบหมดแล้วนะทีมฝั่งเราเนี่ยเหลืออยู่แค่2ตัวนะตอนนี้ทอก็ต้องแบกอย่างแรงนะครับต้องดูโอ้ถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นตาเนี้ยพอโลได้อันตีเนี่ยผมว่าชนะโอกาสชนะสูงมากเลยเนี่ยดูสิ2ตาติดเลยไม่ได้อันตีแต่โชคดีที่ตัวปลาหมึกไม่ได้ตีไม่ได้อันตีเนี่ยมีหนวดปลาหมึกมาอีกมันก็จะวุ่นวายนะน่าชนะแหละง่ายๆนะเราตอนนี้ก็1ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก็ยังยาวๆนะยังแค่ ID เดียวนะยังเหลืออีก ID นึงนะที่ยังไม่ได้จัดทับนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็รับชมรับฟังกันเพลินๆยาวๆนะครับถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับขอร้องนะครับเกมนี้ก็เล่นกันยาวๆนะผมตอนแรกก็เลิกไปแล้วแหละแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกว่าตัวละครมันอัพไวไม่ใช่อัพไวสิมันตัวละครมันมาไวพอมาไวปุ๊บมันทำให้มีอะไรให้เล่นแต่ก่อนนะมันโห3เดือน4เดือน5เดือนมาตัวหนึ่งบางทีแบบจัดทับจนเบื่อละใช้ตัวเดิมๆเบื่อไปทำอะไรก็ต้องมานั่งคอยเก็บเลเวลเก็บทำของก็จะผ่านได้แต่เนี้ยมันเบื่อพอหลังๆปุ๊บมีการพัฒนาการอัพแพทมากขึ้นแจกของมากขึ้นมีการเอาตัวละครใหม่มาไวขึ้นเนี่ยมันทำให้สนุกมากขึ้นนะเกมมันตื่นเต้นมากขึ้นวางแผนในการใช้เพชรสูงขึ้นเพราะปกตินี่ใช้แหลกเลยเพราะไม่รู้จะดองไปทำไมมันไม่มีอะไรให้วงล้อก็มีน้อยไม่ค่อยมีเยอะเหมือนสมัยนี้มันมีเยอะมากขึ้นนะแต่ก่อนวงล้อตัวอาร์ติเฟกต์ไม่มีนะวงล้อสุ่มเพชรอัญมณีมาทำลูกปั้นก็ไม่มีมีแค่วงล้อจิ๊กซอฟ้าจิ๊กซอแดงแล้วก็ตัวละครแค่3อย่างเท่าที่ผมจำได้นะแล้วก็จะมีเป็นสมุดครับ สมุดมันก็จะมาเฉพาะตอนที่ตัวละครใหม่มาแล้วก็จะวนเดือนนึงจะมีประมาณ2ครั้งแค่นั้นสำหรับตัวละครใหม่ที่แบบเอาไว้ให้วนสุ่มปั้นตัวหรือจะเป็นตัวละครที่ใหม่ล่าสุดที่แบบเขาคิดว่าเขาทางตัวเกมคิดว่าโหดที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็จะมีแต่แบบซ้ำๆเดิมๆชั้นนี้รู้สึกว่าดูทรงละไม่น่ารอดเดี๋ยวเรามาดูซุดถ้าได้อันตีนี่เลือดจะเต็มไหมมาลุ้นกันจะได้ตีหรือเปล่านี่อ๋อลืมไปว่ามีอันติของ5เดซอยู่ก็เลยตายแล้วฟื้นเนาะตัวนอร์ดิวอะแต่ก่อนมีประโยชน์มากอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดคอสตูมอะเวลาใส่แล้วถ้าจะยิงแล้วมันจะสวยเอฟเฟกต์มันจะสวยขึ้นแต่พอหลังๆมีตัวละครใหม่มาไวก็คนก็ไม่ได้ใช้แล้วถ้าเราไปจัดทัพให้เป็นตัวละครที่ตีไวๆเนี่ยผมว่านอร์ดิวเนี่ยน่าจะตีไวอันดับไม่2ก็3นะถ้าผมจำไม่ผิดไอตัวแรกจะเป็นตัวของจีนนะค่ายจีนชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วที่เป็นตัวสายฟ้าของเทพจีนน่ะที่เป็นถือ3ง่ามเหมือนโพไซดอนน่ะอันนั้นตีไวสุดนะเผลอๆตีถ้าผมจำไม่ผิดตีไวกว่าอพอลโลด้วยไปดูกันเลยดีกว่าเนี่ยอย่างจี้ยานเนี่ยครับเนี่ยสปีด700อพอลโล699นะครับก็คือถ้าเราจัดทับตัวที่ตีเร็วๆเลยนะอย่างจี้ยานอพอลโลนอร์ดิวนี่นอร์ดิวนะครับ3ตัวเนี้ยได้เปิดก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ปูดนะได้เปรียบนะก็
ตีเนี่ยดาเมจเพียวๆเลยเนี่ยสามตัวต่อไปผมไม่แน่ใจอ่ะผมก็ไม่ได้ดูแล้วว่าเป็นทอเนี่ยแหละผมว่าน่าจะเป็นทอเนี่ยแหละใช่น่าจะเป็นทอตัวที่4ถ้าเราจัดทัพแบบเน้นตัวที่มันตีเร็วๆสปีดเร็วๆตีเร็วๆเนี่ยได้เปรียบเนี่ยผมมองว่า41 48ใช่ครับทอคือเราจะได้ตีก่อนแล้วเราก็จะได้เปรียบตรงที่เคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะเพราะเราจะไม่โดนก่อนสองห้าโอ้มีแม่มังกรด้วยนะแต่ก่อนตัวนี้ผมชอบมากเลยนะตัวมาใหม่ตอนนั้นมาใหม่ตื่นเต้นมากนะเป็นก็เรียกว่านะค่ายเทพนะครับเอลพีดาเนี่ยแต่ก่อนมาใหม่โหดนะคือเวลาเริ่มเกมมาใหม่ๆเริ่มไอดีใหม่ๆมาเนี่ยต้องสุ่มให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่รู้สึกว่ามันจะมีบัฟโล่อะเวลาทำรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบถึกขึ้นอะแล้วก็ตีอันติตี3แถวหลังแต่ข้อเสียมันคือถ้าอันติ3แถวหลังแต่ตัวด้านหน้ายังเคลียร์ไม่หมดดาเมจจะเบามากอันนั้นคือข้อเสียที่1นะครับที่ตอนแรกเปิดเกมมาแล้วตอนหลังปรับตัวเกมปรับลงให้ตีแรงขึ้นกว่าเดิมแต่มันยังไงอ่ะมันก็ยังไม่แรงพออยู่ดีสรุปแล้วต้องเคลียร์แถวหน้าให้หมดก่อน3ตัวแล้วเอลพีดาแม่มังกรเวลาอันติถึงจะแรงมากๆถึงจะเห็นผลมากอันนั้นน่ะถึงจะมีประโยชน์ซึ่งผมมองว่าเลทเกมอ่ะไม่ไหวได้แค่ช่วงแรกๆนั่นเหมือนเคโบครับที่เวลาแทงแล้วมันกระจายหมู่ไปแรกๆอาจจะดีแต่พอหลังๆมันแทงแล้วไม่ตายเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์ละอารมณ์เดียวกันแล้วก็เขามีตัวเขาเรียกว่าชุดอวตารใหม่เซเลอร์มูนก็มีนะเซเลอร์มูนก็มีชุดอวตารใหม่มันก็ทำให้เอฟเฟกต์มันการโจมตีหรืออะไรเนี่ยมันสวยขึ้นรู้สึกว่ามันจะทำให้ตีแรงขึ้นด้วยชุดอวตารชุดคอสตูมเนี่ยมีชุดอวตารชุดคอสตูมดูตรงไหนเนี่ยผมก็ตัวเนี้ยมีเหมือนกันชุดคอสตูมตัวเนี้ยอิสเลียเนี่ยนอร์ดิโอชุดแล้วชุดคอสตูมดูตรงไหนอะอ๋อนี่โถนี่นะเป็นโกลไรเดอร์นะเนี่ยมันจะเพิ่มโจมตี HP ป้องกัน 1% ผมว่ามันน้อยนะน้อยมากๆเลยถ้าเป็นแบบสัก 5% น่ะผมว่ามันจะดีกว่าเดี๋ยวหาตัวละครไม่เจอนะเนี่ยเซเลมูนก็มีนะครับเนี่ยขี่พระจันทร์กลับด้านนะแล้วก็ผมเปลี่ยนสีนะครับสีแดงเป็นสีม่วงแม่มังกรผมไม่มีเหรออ๋อมีสินี่แม่มังกรสวยนะจากเดี๋ยวดูสวยขึ้นนะครับมีปีกอะมีปีกออร่าดูสวยขึ้นก็ผ่านมาได้หลายขั้นเลยนะ1130ละเดี๋ยวมาดูนะว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานแล้วนะก็เล่นให้ดูอะไรให้ดูส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวตัวละครใหม่
เพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ผมจัดทับใหม่ล่าสุดจากที่ดองมานานนะผมดองเพชรแหละดองเพชรแล้วก็รอวงล้อจิ๊กซอแดงมันเพิ่งมาเมื่อกิจกรรมก่อนนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปสุ่มไปเพชรไม่แตกเลยนะสุ่มไป150,000-160,000เนี่ยแจ็คพอตไม่แตกเลยปกติมันน่าจะต้องแตกนะสุ่มขนาดนั้นอะตัวจิ๊กซอได้มา50 ชิ้นเท่ากับได้ตัวละครนะ5 ตัวสีม่วง5 ตัวพอดีเป๊ะๆเลยนะได้50 ชิ้นพอดีเป๊ะๆเลยแล้วส่วนตัวรางวัลนะผมเอาไปแลกไอ้จิ๊กซอแดงนะที่เป็น75 ครั้งแรกแต่มาแลกได้3 ครั้งนะคราวที่เหลือไปแลกใบไม้ทองครับเพื่อเอามาไว้แลกชิ้นส่วนเนี่ยแหละตัวละครไม่มีเปลี่ยนเลยอ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบมีแค่นี้เองอ่ะหรือว่าเขาเซตตัวมอนเตอร์ให้ว่าเป็นซับสเน็ปไม่ซับเน็ปไอ้พวกเนี้ยคือตีหมู่พวกเนี้ยคือมันน่าจะโหดสุดแล้วเหรอหรือยังไงคือมันน่าจะเปลี่ยนรูปแบบมอนบ้างอะไรเงี้ยเบอร์แบบให้มันเจอหลากหลายหน่อยนะเจอแต่พวกเนี้ยเดิมๆก็น่าเบื่อเหมือนกันอ่ะทำไมอาเทน่าผมมันไม่ได้ดูดเลือดอ่ะทำไมอาเทน่าผมไม่ได้ดูดเลือดอ่ะทั้งที่รูปปั้นก็มีให้ดูดเลือดนะถ้าไม่นับอาร์ติเฟกต์ถ้าไม่นับอาร์ติเฟกต์ที่ไม่ได้ใส่สเตตัสดูดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องมีดูดเลือดจากตัวรูปปั้นนะตัวโพสเทปไทยเนี่ยโพไทดอนเนี่ยถ้าเขาอันตีแล้วมันจะมีโอกาสแช่แข็งเนี่ยหลังๆก็ไม่ค่อยติดแล้วนะที่ผมสังเกตเห็นเมื่อกี้รู้สึกว่าสเตตัสที่เป็นไม่ใช่สเตตัสเรียบที่เป็นเขาเรียกว่าบัฟสายฟ้าของทอนะครับที่เป็นรูปแดงๆแล้วมีสายฟ้าถ้าตัวไหนที่มันมีบัฟนั้นแล้วทอมันอันตีไปรู้สึกว่ามันทำให้ตัวโทสะก็คือค่าพลังอันตีหายเมื่อกี้เราสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตตรงเนปไทอ่ะพอไซดอนอ่ะมันอันตีมันเต็มใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันพอโดนทอตีไปปุ๊บเนี่ยมันตัวหลอดเหลืองอ่ะมันหายก็คือตัวจากอันติได้กลายเป็นอันติไม่ได้นะเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนึงไอตัวบัฟเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจนะผมก็ลืมยังไม่เข้าใจวิธีของมันว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นยังไงคือบัฟมันเยอะมากตอนนี้คือมันแบบผมก็ไม่รู้มันสแต็กทับกันได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคือเนี่ยมันล้น5แล้วเห็นไหมครับไม่รู้ว่าอันที่6เนี่ยมันมองไม่เห็นหรือเปล่าหรือยังไงมันมีแต่มันมองไม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าทับได้แค่สุด5เนี่ยแต่ผมงงว่าทำไมอาเทน่าผมไม่ได้ดูเลยเนี่ย งงเนี่ยอาร์ติเฟกต์อาเทน่าก็มีดูดเลือดนะ
ต่อไปถึงชั้นพิซซ่าฮัทแล้วนะครับ1150นะตัวละครก็เดิมๆอยากรู้เหมือนกันถ้ามีซุดอ่ะจะไหวไหมมันมีเบนไนท์อย่างเงี้ยมาถึงแทงตัวอันตีเลยเนี่ยเราจะไหวไหมที่ผมอยากรู้นะยังมีตัวละครอื่นๆมากเลยพวกฮาเดสตัวละครใหม่ๆเอามาใส่เลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราไปสู้กับบอทจะไหวไหมหรือว่ามันต้องชั้นสูงกว่านี้ถึงจะมีก็ไม่รู้นะเนี่ยนะครับจะมีบัฟตัวแดงๆแดงๆแดงๆครับเนี่ยเห็นไหมครับซับแน็คซับแน็คเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมีปลาหลอดเหลืองๆอยู่นิดนึงติ่งๆเนี่ยครับแล้วพอโดนไปปุ๊บหายนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นบัฟที่ดีนะเป็นบัฟที่ดีของทอคือแบบจะบอกว่าเป็นมหาเทพนะก็ได้นะสำหรับแพทนี้นะเพราะว่าตัวละครใหม่ยังไม่มานะน่าจะเป็นลูกรักจีเอ็มหรือเปล่าทำมาซะดีเลยทำมาซะแบบให้คนเติมตังค์อ่ะให้คนที่เล่นใหม่ๆหรือคนที่แบบพอเซิร์ฟมันยังเปิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะคนที่แบบเล่นเก่าๆแล้วแบบเบื่อตัวละครเนี้ยมาอัดลงกับทอมากขึ้นนะเพราะผมเห็นเวลาลงชิงแชมป์แต่ละรอบเนี่ยแป๊บเดียวเองขั้นตัวละครแบบเป็นลุ้งแล้วอ่ะคือแบบอัดฉีดกันเต็มที่นะสำหรับต่างชาติอ่ะทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยแข่งกันมันเลยแต่บางเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นของจีนนะบางเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นของรัสเซียผมก็ไม่รู้ว่าใครเติมหนักกว่าอะไรเงี้ยมันสนุกตรงเนี้ยคือเวลาเติมกันเยอะแล้วมหาเทพก็เจอกันเราได้เห็นว่าเขาเน้นอะไรเราก็เป็นแนวทางได้เราไปดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เราอันดับหนึ่งของแข่งขันระดับเวิลด์แชมป์อะไรเงี้ยทัพที่เขาใช้มีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะใช้แบบตัวที่เขาชอบบางคนอาจจะใช้แบบตามเอฟเฟกต์ตามที่มันสมดุลกันกับทีมหรือเอื้อเฟื้อกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนจะจัดทัพนะแต่ถ้าเป็นผมมาผมเล่นผมมองว่าผมเล่นตัวละครที่ชอบดีกว่าคืออย่างจริงๆอ่ะถ้าเอาแบบดีๆอ่ะผมมองว่าอนูบิสอ่ะต้องเอาออกแล้วไปใส่บาบาโตสแต่ผมไม่ชอบบาบาโตสมันรับดาเมจอย่างเดียวเลยมันแทบไม่ได้ตีเลยมันก็เป็นเหมือนแท้งก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดใครใช้บาบาโต้มันจะอัพตัวละครได้ง่ายเพราะว่ามันจะแยกกันถ้าเราไปใช้ใบไม้ทองมันจะทับใช่ไหมแต่บาบาโต้มันใช้จักษาขอพรได้นะครับหรือเบนไนมีตัวอะไรตัวละครใหม่ก็ทำมาหมดเนี่ยนอดิวจากอันเตะเต็มหายไปเลยนะให้ดูความเทพกันยาวๆนะ1 16ไหมเมื่อกี้มายาวๆนะครับยาวๆเลย
ราเบตอพอลโลเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะคือถ้าเราปรับคูณ4เนี่ยดาเมจ2ชั้นเนี่ยคือแบบแรงมากนะถ้าติดคลีด้วยเนี่ยอธินาติตัวอสูรมายาตัวนี้มันมีข้อดีนะตรงที่ผมชอบมากกว่ากิเลนเพราะว่าถ้าเป็นกิเลนเนี่ยมันเป็นสายเปคือเราไปเน้นดาเมจเล่นดาเมจแบบทีมหลักเลยอ่ะมันเอาไว้สำหรับสู้คนอื่นเป็นพวกแบบสายเติมไปใช้กิเลนแดงอ่ะแต่ตัวคู่แฝดเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าถ้าเทิร์นคู่เทิร์นขี้อะไรเนี่ยคือมาถึงเนี่ยเราได้บัฟป้องกันเนี่ยและอีกเทิร์นนึงเนี่ยมันจะเป็นการลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็ดีนะมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามโดนลดดาเมจแล้วฝั่งเรามีบัฟเกาะเนี่ยตีเราแทบไม่ค่อยเข้าเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้ตัวละครเรายืนได้ยาวเหมือนกันเห็นไหมมันจะมีเกาะให้บัฟเกาะเนี่ยเทิร์นคู่เทิร์นฝั่งนู้นจะเป็นรูปเนี่ยครับขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นรูปแดงๆเนี่ยเหมือนจริงๆมันจะเป็นคลินะถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเพิ่มคลิหรือเพิ่มอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่มคลิให้ทีมได้แต่ว่าเป็นสีแดงมันจะเป็นลดดาเมจลดดาเมจจากบัฟของศูนย์มายานะถ้าไม่ได้อันตีนี่บอกเลยว่าเอาทอลงยากนะถ้าทีมนี้นะครับเอาอนุบิสที่เป็นนักลบออกถ้าไม่เอามู่หลานมาลงที่เป็นสายเรนเจอร์ถ้าไม่เอาบาบาโต้มาลงที่เป็นสายแทงจะเป็นตัวอะไรผมมองว่าเป็นตัวนี่แหละซับสแน็กซับแน็กเนี่ยตีหมู่นะครับเน้นตีหมู่เลยเน้นทีมตีหมู่เลยนะก็แต่ซับแน็กมันต้องไว้แถวหน้านะคือมาถึงปุ๊บต้องทนดาเมจให้ได้จนถึงอันติถึงจะดีนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจเลยตัวที่หลายๆคนใช้กันและปั้นกันมานานนะครับตัวไฟครับที่ดีเพราะว่าเป็นนักรบมันจะคอมโบกันถ้าเราเล่นนักรบจริงๆผมกะจะไว้พูดอีกคลิปนึงนะเอ้ยพูดไกลอีก ID หนึ่งนะเพราะว่า ID นะมันยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็จะเป็นสายนักรบซะส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วไปปุ๊บได้บัฟได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตีหมู่นี่แหละมันก็ดีนะและอีกตัวหนึ่งก็พันหมอกที่เป็นสายนักรบแต่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พันหมอกแล้วไปนาซาเลียที่ผมบอกไปว่าตีทะลุตัวหลังแล้วก็มีบัฟให้ตัวเองตัวเนี้ยถือว่าดีเลยสรุปแล้วถ้าเป็นสายค่ายปีศาจถ้าใครชอบนักรบเพียวๆเลย7ตัวเลือกเลยครับ7ตัวเนี่ย7ตัวเลือกออกตัวนึงก็ถ้าผมเอาออกก็ผมเอาพันหมอกผมจะไม่เอาพันหมอกลงแต่ถ้าเป็นเรนเจอร์ใครชอบเรนเจอร์นอดิวเบไนท์มู่หลานหอคง
นาจาที่เป็นตัวละครใหม่ๆก็จะมีอยู่นะครับ4ตัวรู้สึกว่าเรนเจอร์น่าจะครบทีมเหมือนกันนะเรนเจอร์จะถึงชั้นที่1,200ไหมเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่นะเนี่ยมีมู่หลานมีนี่ด้วยนะอย่างจี้ยานเนี่ยเลยนี่ครบเลยนะครับอย่างจี้ยานมู่หลานนาจาหงอคง4และ5ก็คือนอร์ดิวนะครับ6ก็คือเบย์ไนท์เนี่ยครบทีมนะถ้าเป็นสายเวทไหนเวก็มีอพอลโลแล้วก็ฮาเดสนะครับเมดูซ่า3สายฟ้า4ซุด5นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยซิทีกับอิสเลีย7ตัวนะ1 2 3 4 5ใช่ครับ7ตัวผมมองว่าถ้าเกิดเราเอาสายที่เป็นแบบว่านักรบเรนเจอร์เวทเนี่ยทำแต่ละสายเนี่ยแล้วมาดวลกันเนี่ยผมว่านักรบกินเพราะว่ามีทอเนี่ยแต่ถ้าไม่มีทอผมว่านักเวทได้นะผมว่านักเวทน่าจะมีโอกาสชนะนะส่วนนักเวทมี7ตัวถ้าตัวที่จะไม่เอาลงก็เป็นตัวเนี้ยอิสโซเลียมันหายากผมชอบตัวนี้มากกว่าน้องแวมไพร์นะต่อนะครับดูที่ว่าจะถึงชั้น1,200หรือเปล่าถ้าพูดถึงตัวอาร์ติเฟกต์นะครับถ้ามีอาร์ติเฟกต์ตัวเดียวเนี่ยถ้าเป็นทีมเนี้ยผมจะไว้ที่ว่าอพอลโลนะผมต้องการทำดาเมจก่อนแต่ถ้ามีอาร์ติเฟกต์สองอันเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยผมจะไปใส่อาเทน่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเทน่าตีถึงคิวเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายถ้าได้ใส่อันตีเลยอ่ะมันจะฮิวหมู่พอฮิวหมู่ปุ๊บจะได้เกราะจะเป็นผลดีนะครับซึ่งถ้าถึงตาแล้วไม่ได้อันตีเนี่ยมันจะเป็นฮิวเดี่ยวเพราะฮิวเดี่ยวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ฮิวตัวเลือดน้อยนะเราก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับแบบฮิวเสียประโยชน์ไปครับถ้าไปเจอฮิวตัวที่แบบเลือดเกือบๆเต็มเนี้ยมันไม่ได้ฮิวตัวเลือดน้อยถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ให้เป็นน้ำตีไปเลยเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่าแล้วก็ถ้ามีสามมันก็ค่อยอีกอันนึงก็เอามาใส่ซุดเพราะว่าถ้าซุดหรือไม่ก็ไปใส่ฮาร์เดสก็ได้แต่ผมมองว่าจริงๆใส่ฮาร์เดสมันน่าจะคุ้มกว่าซุดนะแต่ถ้าเราเน้นดาเมจใส่ซุดเนี่ยมันอันติพอรอบที่2เนี่ยก็อันติอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเคลียร์มอนได้ไวแต่ว่าต้องดูฮาร์เดสด้วยว่าสามารถยืนถึงอันติหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอยากเน้นเลยยาวๆเลยให้อันติได้เลยเนี่ยก็ให้ใส่ให้ฮาร์เดสไปเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราโดนตีจนฮาร์เดสมันอันติได้เลยมันยืนถึงก็ดีไม่ต้องไปใส่ให้ต้องดูตรงนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะยืนไม่ค่อยถึงนะถ้าเล่นเลดเกมเนี่ยหลังๆเนี่ยแต่ผมลองดูว่าถ้าไม่เอาอพอลโลใส่อาร์ติเฟกต์ที่อัตติได้เลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าห่วยเลยบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ได้อัตติเลยตายก่อนนะครับบางจังหวะบางทีเนี่ยแล้วยิ่งอารีนาหรือเจอมอนโหดๆหลังๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เขาตีก่อนนะจะ1,200แล้วตัวละครยังเดิมๆอยู่เลย
1รุม6นะไม่ใช่6รุม1ถ้าไม่มีบัฟเพิ่มดาเมจของอนูบิสอ่ะผมมองว่าทอมันจะโหดไหมมันก็ไม่รู้อ่ะต้องลองดูนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเลยไงแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยตัวที่มันจะเอามาแทนได้ก็มีแค่พันหมอกที่ตัวละครขั้นสูงใจผมมาถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมู่หลานอ่ะจริงๆอ่ะอยากเอาเป็นมู่หลานแล้วมาลงอ่ะแทนอนุบิดอ่ะผมอยากรู้ทีมมันจะโหดไหมมันจะโหดกว่าทีมนี้ไหมแต่ว่าทีเนี้ยมู่หลานมันไม่มีอ่ะตัวไอดีเนี้ยครับมู่หลานมันไม่มีเลยไม่งั้นก็ต้องไปลองไปรอสมุดไปรอวงล้อสุ่มโหแต่ว่ามันจะต้องอัดมู่หลานที่เป็นสีเนี้ยสีเงินเนี้ยสีแดงบวกผมมองว่ามันไม่พอนะขั้นนี้มันยังไม่พอนะต้องอาจให้เป็นขั้นเนี้ยมันอาเทน่าอะไรเงี้ยผมว่ามันถึงจะโหดอะถึงจะคุ้มเพราะว่าผมไปเน้นรูปปั้นแค่เวทกับนักรบแล้วไงครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปใส่สายเรนเจอร์มันคือตัวละครมันต้องแบบขั้นตัวละครมันต้องสูงเลยอ่ะมันถึงจะเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเตตัสหรืออะไรต่างๆที่มันหายไปได้หายไปมาทดแทนกันได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะคือมันต้องลองดูด้วยอ่ะเพราะว่าตัวสกิลของพาสซีฟของมู่หลานมันดีอะเอาไว้เดี๋ยวไว้ลองดีกว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดยังไงดองเพชรไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปเจอวงล้อหรือสุ่มตัวละครถ้ามันมีมู่หลานอะไรเดี๋ยวผมมาทำจัดทีมให้ดูก็ได้ครับถ้าเอาอนุบิสออกแล้วลงมู่หลานแทนก็รอติดตามกันได้นะครับอันดับแรกต้องดองเพชรให้ได้เกิน 50,000 ก่อนนะถึงจะมีโอกาสได้มู่หลานนะเพราะว่าสุ่มแต่ละครแต่ละทีจะต้องมี 50,000 เพชรแต่ดีที่สุดต้องมีแสนแต่ถ้าดีมากๆเลยก็150,000นะ150,000ถึง 200,000 เนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่า150,000ถึง 200,000 เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนมาแล้วเนี่ยมีตัวใหม่มาแล้วนะตัวนี้นะเวลาเขาตีเราไม่สามารถใช้อันตีได้นะมันเหมือนตัดสกิลไม่ให้เราใช้อันตีเป็นตัวที่ชอบแต่หาไม่ได้นะมันจะมี2แบบนะถือดาบเดียวกับถือดาบคู่ในที่สุดก็ถึง 1,200 นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่านี่ครับผมมองว่าผมไม่ใช่ผมมองว่าผมคิดไว้แล้วนะตัวละครมันจะเปลี่ยนก็ต้องนี่ชั้นต่อไปแน่เลยเนี่ยทำมาหมอมาแล้วนะ2ตัวเลยนะแล้วก็เอวนะเอวนี่ตัวโหดเลยนะผมอยากจะบอกถ้าเป็นสายค่ายเทพเนี่ยเอวนี่โหดสุดเลยนะลองลงมาก็เป็นน่าจะเป็นโพไซดอนมีเบนไนท์เนี่ยเนี่ยถ้าโดนสับไปเนี่ย
แต่เสียดายนะคาร์มาโมไม่ได้รับตีใส่นะอดดูความสวยงามนะแล้วเบไนท์เนี่ยเป็นตัวที่แบบดาเมจแล้วเป็นตัวที่หลบเก่งด้วยนะเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทำลายทอได้นะผมมองว่าสำหรับบอทนะสำหรับมอนเตอร์นะเพราะว่าถ้าอันตีมาแทงมาเนี่ยเลือดครึ่งหลอดหายเนี่ยคือจบเลยนะทอนี่คือแบบไม่ได้ฟื้นเลยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเกมยาวอีกแล้วเนี่ยมันตีไปแล้วมันหลบอ่ะไอ้เบย์ไนท์เนี่ยมันนี่แหละมันโหดตรงเนี้ยตีแล้วหลบได้เนี่ยคือแบบเมื่อไหร่จะตายเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยตีแล้วหลบเป็นเลดเกมถึงต้องใช้สกิลหมู่ช่วยนะถึงจะเป็นผลดีนะเรียบร้อยนะตอนนี้ก็สะสมเพชรได้เยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ทำตามที่ผมอยากทำที่เกินๆไว้แล้วกันนะหามู่หลานมาลงแทนอลูบิสรอชมกันได้นะขอดองเพชรก่อนน่าจะสักเดือนหนึ่งอันนี้เป็นตัวละครแบบค่ายธรรมดาปกติมีอิซอลเลียตัวเดียวที่เป็นปีศาจค่ายเทพตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้แต่แรกๆโหดหลังๆไม่โหดแล้วผมก็ไม่มีด้วยไม่เคยรีวิวด้วยแต่ว่าแรกๆก็จะเจอกันบ่อยนะตัวเนี้ยที่ตีมเนี้ยเจอกันบ่อยมากเพราะตัว NPC ตัวมอนเตอร์จะมาใช้บ่อยแล้วก็ตัวละครใหม่อ่ะที่ผมคาดหวังไว้มานานมากมายหลายตัวละครผ่านไปก็ยังไม่เจอเอฟเฟกต์สะท้อนน่ะผมยังไม่เจอเลยนะว่าเขาจะทำลงหรือเปล่าเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเอาเอฟเฟกต์สะท้อนมันใส่ลงเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้ตัวละครดาเมจเราอย่างอพอลโลหรือทอเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงคือขอเป็นแบบสะท้อนแบบเยอะๆเลยอะแบบ 50% 30% อย่างเงี้ยคือแบบสะท้อนหนักๆอะผมอยากรู้ว่าจะโหดพอไหมเอฟเฟคเงี้ยคือแบบถึกๆเลยอย่างเงี้ยอย่างสกิลพาสซีฟเพิ่มเลือดตัวเองแล้วก็เพิ่มเลือดทีมอย่างเงี้ยเหมือนซับแน็กอะทับแน็กเขาจะเป็นตัวที่เพิ่มเลือดของตัวเขาเองนะเวลาทีมเรามีปีศาจเยอะตัวเขาก็จะเลือดเยอะขึ้นอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบสายปีศาจมามีเอฟเฟกต์สะท้อนตีหมู่ได้ด้วยไม่ต้องตีหมู่ก็ได้เอาแบบตีแบบแถวหน้าแถวหลังเนี่ยตีธรรมดาตีเดี่ยวตีอันตีแถวหน้าแถวหลังตี3ตัวหน้าก็ได้โอ้สุดเอาแล้วเริ่มเจอสุดแล้วนะมันต้องสุด
เดย์ไนท์สายฟ้าเราเริ่มเจอตัวละครที่แบบค่อนข้างโหดหมายถึงตัวละครใหม่ๆตัวละครที่แบบไม่ซ้ำเหมือนแรกๆเริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้ตัวละครที่เป็นชั้นแบบเนี้ยชั้นทุกๆ5ชั้นรู้สึกมันอ่อนกว่าชั้น1,100อีกนะ1,200มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครมันอ่อนกว่าหมายความว่ามันเป็นธาตุธรรมดาธาตุมืดธาตุแสงแล้วเอฟเฟคตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะไงพอไม่ได้เยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบได้เปรียบเยอะเพราะปกติแล้วเนี่ยจะเหลือแค่ทอตัวเดียวแล้วเนี่ยแต่เนี่ยเหลือ2ตัว3ตัวเนี่ยสุด4ดาบแล้ว4สแต็กคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่รับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็กะว่าจะกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นถึงตรงนี้แล้วมันสุดแล้วกะว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนตกใจน่าจะไม่รอดละเริ่มมีแววนะเริ่มมีแววไปเปลี่ยนไอดีหนึ่งดูนะไอดีหนึ่งน่าจะเป็นแบบคลิปสั้นๆนะก็เรียกว่าคลิปไอดีนี้น่าจะยาวได้ชั้นเนี้ยแหละผมว่า1,2,2,5เนี่ยมีไฟด้วยนะตัวนี้แหละตัวนักรบตัวหนึ่งนะที่ตีหมู่แล้วก็มีดาเมจเพิ่มเหมือนซุดอะแต่ผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับมู่หลานผมว่ามู่หลานโอเคกว่าผมชอบมู่หลานมากกว่าแต่ถ้าเราไปเน้นตามรูปปั้นเอาอนุบิสออกเอาไฟลงก็ได้ไฟลงไปโหดน่าจะโหดอ่ะอพอลโลอันตีทีเดียวปกติจะอันตีเยอะนะเอาละอันตีทีเดียวนี่ครับมาแล้วนะตัวที่ผมชอบนะเนี่ยตัวเนี่ยขวาเพราะแถวบนหน้านะเขาตีธรรมดาจะเป็นตีแบบธรรมดาแค่ตัวหน้าตัวเดียวแต่ไม่รู้เขาจะได้อันตีหรือเปล่านะถ้าเขาได้อันตีจะดีมากเลยไม่น่าจะได้ละไม่น่าจะได้อันตีถ้าได้อันตีเนี่ยจะดีนะท่านผู้ชมจะได้เห็นเอฟเฟกต์เกาะนะครับแล้วผมอยากจะรู้ว่ามอนก็ถึกขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาได้โล่ที่เป็นบาเลียด้วยเนี่ยมันจะตีเข้าไหมเนี่ยเสียดายไม่ได้เห็นนะผมลืมไปว่ามันกดข้ามได้พันหมอกเดี๋ยว
ข้ามเลยแล้วกันจะผ่านแล้วเกือบไม่รอบเหมือนกันนะท้อตายไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็ชุบชีวิตกลับมาเกิดว่าชุบชีวิตทีนึงนี่สงสัยจะไม่รอดนะแต่ว่าดันผ่านได้นะน่าไม่ผ่านอําว่าเลยโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็1 2 3 0นะโอเคเลยโอเคเลยนะเพชรได้มาเพียบเลยนะจากทุกสุดได้10,000กว่าได้มายาวเลยส่วนตรงนี้เนี่ยหลังๆเริ่มมีซูทแล้วนะตัวละครมอนเตอร์เนี่ยเจอแบบตัวโหดเยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ถึงเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยดันที่เป็นขั้น5เนี่ยก็คือมันจะโหดมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้เดี๋ยวไว้ดวลนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็เดี๋ยวไปเปลี่ยน ID นะครับมีคนถามผมเหมือนกันนะว่าเล่น ID แต่ละ ID เนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ย ID แรก1610ถ้าเป็นตัวไอ้เซิร์ฟเวอร์ใหม่มันจะขึ้น4ป่ะข้างหน้าผมไม่แน่ใจแล้วก็เป็น1713นะครับเมื่อกี้ที่เล่นอยู่คือ1713นะครับแล้วก็1616ถ้าเป็น ID ใหม่เดี๋ยวนะเซิร์ฟเวอร์ใหม่มัน2081เนี่ย2081ID นี้นะครับตัวละครมีเกือบหมดจะไม่มีก็แค่ที่เป็นตัวละครใหม่เลยนะเพราะว่ามันอย่างอันนี้ตอนแรกก็ไปสุ่ม ID นู้นอันนี้ก็ไปสุ่ม ID นู้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่อันนี้อาเทน่าที่ใช้รีวิวไปล่าสุดนะครับก็ตอนเนี้ยตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือแล้วที่สำคัญคือ ID เนี้ยสุดห่วยมากสุดส้มบวกนะครับก็คือไม่ได้เน้นสุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเล่นแล้วมันรู้สึกว่าผมจะไปเล่นใน ID หนึ่งไปเลยดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าก็เลยไปเน้นสุด ID นู้นทีเนี้ยตัวละครมันมีอยู่แค่เนี้ยตอนมีเบย์ไนท์ที่เป็นเขาเรียกว่าโหดสุดผมเสริมให้อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับอาวุธพิเศษตรงเนี้ยเรามีผลึกไม่ใช่สีดวงวิญญาณอะไรเนี่ยไฟเปลไฟอะไรที่ไว้อัพขั้นเนี่ยผมจะบอกว่าตัวละครน่ะมันอัพไม่ได้นะถ้าเราเนี่ยมันจะบอกนะเนี่ยผมอ่ะนึกว่ามันแบบว่าเอ้ยส้มบวกแล้วมันตีบวกได้ไม่ใช่นะพออัพไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะต้องกลายเป็นสีเนี้ยสีขั้นเทวะเนี่ยถึงจะมาอัพได้อีกนะมันไม่ใช่ว่าสีส้มก็อัพได้อะไรเงี้ยคือแต่ว่าเริ่มต้นอ่ะคือเป็นสีแดงถึงจะตีได้พอสีแดงตีไปปุ๊บต้องอัพเป็นขาวถึงจะตีต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวละครที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับที่เล่นทีมที่จัดเล่นต้องบอกว่าทีมที่จัดเล่นนะทีมที่จัดเล่นนี่ครับจะเป็นทีมนี้นะพลังก็อยู่ประมาณ14,55,000อยู่นี้ประมาณนี้นะนี่คือทีมที่เล่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าทีมที่เล่นปัจจุบันตอนแรกมันได้ผ่านนะด่านเนี้ยซุดอันติไปปุ๊บหายเกือบหมดอันนี้คือเนี่ยถึกขึ้นนะปกติมันหายเกือบหมดเลยนะก็จะเป็น
คือซุดอะดาเมจน้อยนะเพราะขั้นสีส้มมันไม่เหมือนไอดีเมื่อกี้ที่3ดาวเนาะก็คือบางทีเนี่ยอันตีไปปุ๊บเนี่ยเลือดมอนแทบไม่ลดเลยอะก็เลยคิดว่าไอดีเนี้ยจะกะว่าจะทำโดยที่ไม่มีซุดดูว่าแบบจัดทีมโดยไม่มีซุดอะจะโหดไหมประมาณนั้นนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ชั้นแค่เท่าไหร่พันไอดีนู้นมีทอมีซุดโหดซุดแบบไปสามดาวแล้วมันเลยทำให้ไต่ชั้นหรือว่าด่านยกทัพได้ไกลกว่าอันนี้นะทั้งที่เป็นไอดีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วพลังอ่ะมันควรจะทำให้ได้น้อยกว่าด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกหลังๆผมจะไปเน้นอันนั้นอันนี้ไม่ค่อยได้เน้นก็เลยกลายว่าเนี่ยพลังอันนี้น้อยกว่าเฉยเลยแต่อย่าลืมว่าผมยังไม่ได้ทำรูปปั้นด้วยนะไม่ผ่านเนี่ยนะครับเนี่ยคือตอนนี้ผมจะมาจัดทัพใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งชั้นนี้ 1,500 นะก็สำหรับทีมเนี้ยผมจะมาจัดทัพใหม่ซึ่งผมอ่ะจะมาทำคลิปเนี่ยแหละแล้วก็นี่นะครับสุ่มไปได้มา63ได้มา60จิ๊กซอนะครับแล้วก็ใช้แต้มแลกไป3มันก็จะเป็น63ก็จะได้6ตัวนะครับก็คือเปิดได้6ตัวเนาะส่วนกิจกรรมวันนั้นก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็จะได้1ตัวเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเอามู่หลานหรือจะเอาอพอลโลเพราะว่าผมไม่มีอพอลโลนะครับ ID เนี้ยคือแบบคือทอมันต้องพูดถึงนะทอไม่มีให้เล่นอยู่แล้วนะ ID นี้นะคือ ID นี้จะไม่มีทอให้เล่นนะครับมันจะเป็นอีกแนวนึงไปเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดทอมาปุ๊บใช่มั้ยมันก็ได้แต่ว่าผมอยากจะทำแบบว่าหรือผมจะทำแบบว่าไม่มีทอดูอ่ะแบบยังไงดีนะอยากให้ท่านผู้ชมช่วยลองจัดทัพให้หน่อยได้มั้ยว่าอยากเห็นแบบไหนนะครับแบบไม่มีทอจัดทัพโดยที่ไม่มีทอจัดทัพโดยที่ไม่มีซุดอะไรอย่างเงี้ยหรือจัดทัพโดยที่ไม่มีอาเทน่าแต่อาเทน่ามันมีอยู่แล้วไงคือจัดทัพโดยที่ไม่มีทอกับไม่มีซุดดีกว่าจะเอาแบบไหนดีหรือไม่มีทั้งซอไม่มีทั้งทอไม่มีทั้งซุดเลยนะครับอยากเห็นแบบไหนนะครับอยากเห็นแบบไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าตัว ID 2 อยากให้จัดทัพมีตัวละครอะไรบ้างอยากเห็นแบบไหนยังไงนะครับก็ตัวละครก็จะมีตอนนี้นะมีหมดเลยยกเว้นเนี่ยทออพอลโลฮาเดสแล้วก็ตัวเนี้ยผมจะไม่เปิดนะเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยโหดอ่ะถ้ามองคร่าวๆตอนนี้นะถ้าเอาตัวละครที่มีอยู่เนี่ยสมมติว่ามีอาเทน่าใช่ไหมครับนักรบอนุบิสนักรบไฟนักรบ3ละถ้าเน้นนักรบนะครับคือเนี่ยอาเทน่าอนุบิสไฟแล้วก็3ตัวที่มีอยู่ก็คือเป็นเรนเจอร์เอาที่ผมมีเลยนะมู่หลานนาจาหงอคงเนี่ยได้1ทีมเรนเจอร์และทีมนักรบนะครับซึ่งมันจะคอมโบได้นะครับเพราะว่าผมอะเนี่ยไอเรนเจอร์กับนักรบเนี่ยผมไปขั้น11แล้วไปขั้น11แล้วนะครับซึ่งตัวนักเวทเนี่ยที่ผมไปอัพเพราะว่ามันมีซุดผมไปเน้นซุดไว้นะครับก็เลยกะว่าคืออยากจะให้ซุดมันตีแรงๆเพราะว่าคือมันเป็นตัวละครแค่ส้มบวกซึ่งมันอ่อนมากก็เลยจะต้องชดเชยด้วยการไปอัพรูปปั้นให้มันโหดทั้งที่ตัวละครสายนักเวทก็จะมีแค่2ตัวก็คือซุดกับเมดูซ่าซึ่งเมดูซ่าก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะเมดูซ่าก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็มันอัพไม่ได้นะเนี่ยนี่มันเป็นสีส้มที่มันได้มาจากตรงเนี้ย
ที่มันได้มาจากตรงนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าข้ามขั้นไปเลยนะครับก็ตัวละครธรรมดาที่เป็นค่ายแสงที่เป็นตัวสีลุงเนี่ยคือมันโหดนะถ้าเป็นลุงแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ติดคีย์แรงด้วยซึ่งแต่มันเป็นเรนเจอร์แต่ถามว่าถ้าเกิดผมอยากจะเล่นผมอยากจะทำให้มันเป็นค่ายปีศาจทั้งหมดดีกว่าเพราะผมต้องการเน้นสเตตัสตรงเนี้ยนะครับก็เลยอยากได้ความเห็นท่านผู้ชมหรืออยากให้ผมจัดทีมแบบไหนสำหรับไอดีนี้นะครับไอดี2อยากเห็นทีมแนวไหนอยากให้ทดลองใส่แนวไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อจะเปิดตอนนี้คือมันทีมมันห่วยมากนะครับมันแบบตัวละครมันเขาเรียกว่าขั้นมันน้อยนะก็เดี๋ยวนี่ครับผมจะมาทำอันนี้ให้ดูนะว่าจากลุง2ดาวแล้วนะครับลุง2ดาวแล้วนะครับพอเวลาจะไป3ดาวแล้วเนี่ยมันใช้อะไรเพิ่มอีกใช้อะไรยังไงเพิ่มอีกอยู่ไหนอ่ะโอ้ใช้6ตัวผมนึกว่ามันต้องใช้ไอ้ตัวแบบนี้อีกนะหรืออาจจะไปใช้แค่ตอนที่เป็น5ดาวหรือเปล่า5ดาวเมื่อกี้4ต้องใส่ต้องเป็น6แน่เลยตัวเนี้ยต้องเก็บไว้6ตัวแน่เลยถ้าผมเดาไม่ผิดนะตอนนี้ตัวนี้ก็คือขาดอีกตัวนึงได้ไหมอ่ะไม่ได้แก้ทางละครับคลิปนี้ทำให้ดูกันไปเลยนะเรียวๆนะครับก็ยอมเลยยอมเสียอันนี้ไปส้มเป็นหนึ่งตัวไม่เป็นไรเพื่อที่จะได้เห็นว่าขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนนะกี่ตัวนะครับอ่ะ4ตัวโอ้โห42ผมนึกว่าใช้อันเนี้ย6เพราะว่าเมื่อกี้ใช้4ผมนึกว่าจะเพิ่มเป็น6อ๋อไม่นะจากอันเนี้ยจาก6เป็น12ง่ายนะไม่ยากยากก็คือไอ้ตัวเนี่ยผมว่าตัวธรรมดา6ตัวง่ายหรือ12ตัวเนี่ยง่ายแต่อันเนี้ยยากเพราะว่า1เลยเราจะต้องสุ่มจากค่ายนะครับค่ายแล้วก็สุ่มจากรอยัลนะครับที่มันจะมีโอกาสออกแล้วก็ใบไม้เงินนะครับที่จะซื้อนะมันออกยากครับก็ไปไหนแล้วนะครับขั้นสุดท้ายจะเป็น5ดาวก็เนี่ยครับ4ตัว12ผมไม่แน่ใจว่ามันตันสุดพลังมันเท่าไหร่540,000คอมัน700,000ก็ประมาณนี้นะครับก็ที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นทีมนี้ก็นะครับก็ยังไงผมอยากให้ท่านผู้ชมมาช่วยลองจัดทีมให้ผมหน่อยนะครับว่าผมควรเล่นแบบไหนดีสำหรับทีมนี้เป็นทีมทดลองไปนะครับเพราะว่าทีมหลักผมอ่ะอันนู้นอ่ะจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเอาอนุบิสออกก็จะใส่มู่หลาน